การคัดแยกขยะจากครัวเรือนเป็นขยะรีไซเคิลขยะมีพิษส่วนขยะเปียกหรือว่าขยะสดก็นำไปหมักเป็นปุ๋ยนี่เป็นกิจวัตรประจำวันที่ชาวบ้านเวียงจอมจ้อตำบลเวียงเทิงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายทำกันทุกหลังคาเรือนครับหลังเทศบาลเวียงเทิงมีโครงการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนให้เหลือน้อยที่สุดนอกจากการแก้ปัญหาขยะตกค้างแล้วชาวบ้านเขายังมีรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลด้วยและมีน้ำหมักจุลินทรีย์ใช้บำรุงพืชผักโดยไม่ต้องไปหาซื้อปุ๋ยทำให้คุณภาพชีวิตในชุมชนดีขึ้นและเกิดความสามัคคีที่ทางเทศบาลได้เข้ามาทำการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชนชาวบ้านก็เข้าใจเปรียบเทียบแล้วขยะตอนนี้ในหมู่บ้านเมื่อก่อนเราเสียค่าธรรมเนียมเดือนละ20บาทตอนนี้ในหมู่บ้านเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่ประมาณ 3-4 บาทต่อหลังคาเรือนยะเฮือละออนติว่าเป็นลูกเป็นหลานจะได้ปลูกฝังไปตั้งหน้าตัวว่าคัดแยกใช้ๆเอ๋นะเจ้าคัดแยกเป็นยางยะเฮือในบ้านเฮือในบ้านก่อนเนาะเจ้าชาวบ้านทุกคนแต่เจ้าทุกคนเข้าร่วมโครงการมดเจ้าจะมีเป็นบ้านท้องเขียวเจ้าท้องเขียวจะคัดแยกขยะเจ้าเทศบาลเวียงเทิงเริ่มโครงการความร่วมมือจากการขยะมาตั้งแต่ปี2554ครับโดยมีการแบ่ง5ชุมชนในเขตเทศบาลเป็น2สีคือหมู่บ้านสีแดงและหมู่บ้านสีเขียวหมู่บ้านสีแดงนะครับเขาจะจัดการขยะแบบรวมนำมาใส่ถุงทั้งหมดแล้วก็ให้เทศบาลนำมาบริหารจัดการส่วนหมู่บ้านสีเขียวนะครับมีความพร้อมตั้งแต่คัดแยกขยะต้นทางเลยครับขณะที่รายได้จากการขายขยะจะนำกลับมาให้ชุมชนเป็นสวัสดิการโครงการนี้ก็ทำให้ขยะที่เคยมีวันละหลายตันลดเหลือเพียงวันละ1ถึง 1.5 ตันเท่านั้นจากที่เราทำการคัดแยกมาโดยตลอดเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณที่ข้อมูลที่นำเรียนคือ1ถึง 1.5 ตันนะครับแล้วก็คาดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถเราแยกได้โดยอย่างชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของขยะรีไซเคิลที่เกิดขึ้นได้ในกองทุนขยะรีไซเคิลก็คิดว่าขยะจะไปที่การจัดการของเทศบาลซึ่งเป็นการจัดการกลางทางนี่น่าจะเหลือประมาณ1ตันครับขยะถือเป็นปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหากพื้นที่ใดไม่มีสถานที่ทิ้งก็ต้องนำขยะไปกำจัดนอกพื้นที่เกิดภาระทั้งการขนส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงตามมาแต่สำหรับเทศบาลเวียงเทิงนอกจากจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนแล้วนะครับโครงการนี้ยังสร้างความสามัคคีความร่วมมือในชุมชนด้วยครับ